So why do they have a tissue crisis in Australia? สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแป้งแป้งทีวีวันนี้นะก็จะมากับพร้อมกับประเด็นฮอตฮิตที่แบบทุกคนต้องแบบพูดถึงนะตอนนี้ก็คือเรื่องของการระบาดของโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 นะคะซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้แบบทั้งมาสทั้งเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ทั้งแอลกอฮอล์ธรรมดาเนี่ยขาดตลาดในประเทศไทยใช่ไหมแต่รู้ไหมว่าที่ออสเตรเลียมีเรื่องแปลกประหลาดกว่านั้นเกิดขึ้นเป็นเรื่องแบบ so amazing Australia กันไปเลยนั่นก็คือมีเหตุการณ์หนึ่งในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะคะเหตุการณ์นี้เรียกว่า toilet paper crisis มันเป็นเหตุการณ์ที่คนในออสเตรเลียเนี่ยเกิดแบบภาวะอะไรกันก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็พากันแบบแห่กันไปซื้อไปสต็อกไปกักตุนกระดาษทิชชู่จนแบบทำให้แบบสินค้าตัวเนี้ยมันขาดตลาดในซูเปอร์มาร์เก็ตก็แบบsold out out of stock ไปแบบทุกที่เลยเนาะทำให้เกิดข่าวแบบใหญ่คึกโครมบางข่าวก็แบบเฮ้ยแบบตีกันแย่งกันซื้อกระดาษทิชชู่บางคนก็แบบตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปดักรอที่แบบซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะแบบว่าแย่งชิงซื้อทิชชู่มาให้ได้นะ yeah!ทิชชู่มันขาดตลาดเนี่ยมันขาดตลาดจริงไหมแตงก็เลยจะพาเพื่อนๆไปดูตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านค้าต่างๆนะคือรอบๆบ้านนะว่าแบบว่ากระดาษทิชชู่เนี่ยมันขาดตลาดจริงหรือเปล่าเราจะยังหากระซื้อกระดาษทิชชู่ได้อยู่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ตามแตงไปดูกันเลยค่ะหอยได้กินเนาะThey don't have a tissue rolls. It's all gone. It's fucking empty. Can you move? So funny. Everything's gone.Yes, ma'am. Why so empty? It's a clean shell. How can I clean my ass after the pool?Use one and wash and dry, and use and wash and dry, and recycle. Reuse again and reuse. เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอ่ะทำไมคนออสเตรเลียถึงต้องแบบกักตุนทิชชู่ในช่วงที่แบบมีกระบาดของไวรัสแบบนี้นะซึ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะมันเกี่ยวข้องอะไรกับภาวะโคโรนาไวรัสแตงก็สงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้แตงก็เลยจะแบบมานั่งคิดวิเคราะห์ซิว่าทำไมคนออสเตรเลียถึงแบบต้องมีการกักตุนทิชชู่กันนะคะนี่สิOh, what is this? What is this mask? Huh? Can I have a look? What is this? Yeah, let's go. What is this? I had to protect myself from coronavirus.Can you even see? So why do they have a tissue crisis in Australia?จริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่คนที่ออสเตรเลียต
้องกักตุนกระดาษทิชชู่ในช่วงที่เกิดการระบาดของไวรัสนะก็มีสาเหตุมาจากว่ามันมีข่าวลือบอกว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยผลิตกระดาษทิชชู่เองไม่ได้จะต้องนำเข้าจากจีนซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นในช่วงที่เกิดการระบาดของไวรัสก็จะทำให้การนำเข้ากระดาษทิชชู่มีปัญหาในอนาคตก็จะเกิดภาวะขาดแคลนกระดาษทิชชู่นี่แหละถึงเป็นสาเหตุที่ทำให้คนถึงแห่กันไปกักตุนกระดาษทิชชู่จนเกิดเหตุการณ์ Toilet Paper Crisis นะคะ